เอาละผมอัดกาวอันนี้ใหม่ครับเดี๋ยวขี้เบิ่งนี่ครับผมตัดอันตัดประเกนแผ่นใส่แล้วก็เอาแผ่นเหล็กนี่เอากาวทาก่อนเขาจะเอาแผ่นเหล็กใส่ครับกาวอันมูนี่มันแก้ได้ครับผมนะมันแก้ได้แต่ว่ามันแน่นมากๆเลยนะครับไอเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเกี่ยวกับเรื่องบานะครับเรื่องน้ำมันหลิงสูงของนิเวศที่88ตัวนี้นะพี่น้องครับนะตัวนี้ครับไอผมเคยเห็นคลิปนึงแล้วก็ยังมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกครับเรื่องอย่างที่มีลูกค้านะครับอันนี้เพิ่นส่งเครื่องใหม่ผมสอบเนาะนี่ครับเพิ่นส่งบาพร้อมมันจอบาละเกี่ยวสิเบิ่งครับนี่เพิ่นใส่ลูกมุ้ยเจียปาดเหย้าเลยจืดเห็นบ่ไอ้ผมสิบอกว่าเครื่องนิเวศนี่นะพี่น้องนิเวศ488นี่มันเป็นโครงสร้างบ่ดี3800คันโครงสร้างบ่ดี3800นี่บ่ต้องไปเจาะบานะครับผมเคยทําคลิปให้เบิ่งทีนึงแล้วนะครับนะผมเคยบอกแล้วนะครับเพราะว่าโครงสร้างบ่ดี3800หรือว่านิเวศ488พัดนี่นะครับน้ำมันหลิงสูงมันที่เข้าหูนี่ครับนะมันจะเข้ารูใหญ่รูนี้นะครับนะนี่ครับนี่ครับมันสิบ่เข้าหูนี่เด้เดี๋ยวสิเบิ่งฟังนี่เด้อที่ว่าบริษัทเขาจ่อมานี่ครับรูนี้มันจะไม่เข้ารูนี้นะครับสิบอกฟังนะครับมันจะเข้ารูใหญ่รูนี้นะครับเพราะฉะนั้นบ่ต้องไปเจาะนะครับมาที่นี่คลิปนี้ผมสิบอกฟังว่าจังซี่ครับคือว่าในกรณีบาตัวนี้นะบาตัวนี้นี่มันถึงมันเข่านี่ถึงมันเข่าหูใหญ่นี่น้ำมันที่สูบมันก็บ่ขึ้นข้างบนเพราะยังเพราะว่ามันตันนะครับนี่ครับมันตันอยู่ในที่เดียวสิเบิ่งโอ้เนี่ยบ่เห็นเนาะเห็นบ่น้อยเนาะเดี๋ยวพยายามสิเบิ่งครับสิให้เบิ่งว่ามันตันบ่นี่ครับนะเดี๋ยวสิฟังก็ได้ปกตินี่บาบางไอ้บางรุ่นนะครับนะไอ้หูตัวนี้นี่มันสิทะลุขึ้นมาด้านบนมื้อนี้เด้นะครับถ้าเฮาเอาไขควงเงียลงไปนี่มันสิทะลุลงมาฮอดหูนี่นั่นนะครับนะแต่ว่าบาตัวนี้บังเอิญว่ามันตันครับทีนี้วิธีแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขบ่ต้องไปจองสินะครับบ่ต้องไปจอแบบนี้นะครับหรือว่าไปจออันควานหูใหญ่บ่จําเป็นเพราะว่าถึงจอไปก็บ่มีผลน้ํามันสูบก็บ่เข้าเก่าให้แต่งหูนี่ครับให้แต่งหูเก่ามานี่นะให้แต่งรูนี้นะครับรูนี้และรูนี้ให้คว้านขึ้นด้านบนนะครับบอกง่ายๆคือว่าเฮ็ดให้หูมันลึงนะบอกว่าเส้นผ่าไปให้หูมันลึงนะให้หูมันจึงปึ้งนะพี่น้องนะให้มันทะลุกับด้านบนนะครับเดี๋ยวผมสิแต่งเบิ่งมาครับผมสิใส่ตะไบครับตะไบที่ว่ามันไอ้มันถูเขียนเลยบ่เข้าแล้วที่ว่าเขาโยนทิ้งนะครับนะหรือว่าเสียของใหม่ก็ได้เด้อผมมันเก็บของเก่ามาใส่ครับไอ้ใส่สบายอินทูบนี่ครับนี่ที่เบิ้งเห็นบ่คิดสังเกตว่าหู้มันสิตันบ่ครับเห็นบ่นี่หู้มันตันนะครับผมสิเอาสบายถูไว้จนถูไปจนกว่ามันไปเจอร่องตัวนี้ครับนะครับจนมันทะลุหากันนะครับมานําเลยครับผมนี่ครับผมเห็นบ่นี่ครับมันเริ่มสิทะลุหากันแล้วครับนี่เดี๋ยวถูอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงนะอุ้ยเหมือนนี่ครับเห็นบ่นี่ครับเห็นบ่นี่เดี๋ยวมองใกล้ๆครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปควงแงรัดนะครับนะแค่นั้นเลยนี่ครับทะลุหากันเหรอเห็นบ่พี่น้องครับนี่ละนี่ครับนี่ละน้ำมันสูบมันที่เข่านี่ครับมันที่เข่านี่แล้วมันเข่าหูนี่ปุ๊บมันที่ไหลขึ้นมาด้านบนนี่ครับให้มันทะลุหากันแบบนี้ครับผมนะนี่ครับให้เป็นแบบนี้วันนี้น้ำมันวันนี้สูบตีสูบมันที่กอดึงฟืดมันที่ดึงน้ำมันที่ว่ามันขึ้นมาด้านบนนี่มันที่กอไปเรื่อยๆกอไปเรื่อยครับนะครับนะหลักการของมันนะครับการเข้าจีดัดแปลงไอ้บาประเภทนี้ใส่เลื่อยยนต์โครงสร้าง380นะครับเราต้องทำแบบนี้นะครับการฐานในกรณีบาตันแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ให้เขาเฮ็ดกว้างๆอะไรเด้อให้น้ำมันสูงมันถึงสิไปดีนะครับอันนี้ผมถูตรงแหลมๆเนาะให้มันกว้างพี่ก็ได้พี่ครับให้มันซ้ำกันกับวงที่วงเก่ามันนี่นะครับพี่เล็กอะไรเด้ออันนี้ผมยกตัวอย่างเฮ็ดคลิปวงซื้อเนาะเดี๋ยวผมจะถูต่ออยู่ครับผมจะแต่งต่ออีกหน่อยเนาะนะ
ที่จริงเอาตะไบไม้สีดีด้วยครับมันถีกดมันถีกัดดีกว่านี่ตะไบเก่าไม่ใส่เบื้องไปเนาะอืมครับคู่ของกว้างนี่ก็ได้ครับนะยิ่งกว้างเท่ายิ่งดีนะเพราะว่ามันสูงพี่มันสีไหลเขาดีเนาะครับของกว้างเลยนี่เห็นป่ะนี่เห็นป่ะครับเริ่มหู้ใหญ่แล้วเห็นป่ะรูเริ่มใหญ่แล้วครับพูดเห็นป่ะเริ่มถึงหู้จึงเบืองแล้วน้ำมันอีกโซนี่คันหู้ยิงปิงบุรีได้พี่น้องคันหู้ยิงปิงนี่ดีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเด้อ โอ้ยเย่อย่าคิดเลิกด้วยล่ะครับดูไปเลยนี่ครับเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวให้ดูใหม่ครับนั่นเจ้าซ้ำนี่ก็น่าที่พ่อแล้วครับนะเพียงพ่อสำหรับไอ้ระบบน้ำมันอีกโซไรเขาแล้วครับแค่นี้ก็ถือว่าโอเคครับมาที่นี่เข้ากับมาแต่งฝั่งนี้ครับนะเฮ็ดแบบเดียวกันเลยครับทำเหมือนกันเลยเหมือนกับฝั่งนี้เลยนะครับนะครับเข้ากับพริกขึ้นแบบนี้ครับปึ๊บจังสี่กระทูลงไปครับทูไปจนกว่าสิพอหู้แบบเมื่อกี้ครับนะแต่ว่าคลิปนี้ผมตีบ่เฮ็ดเหย้าหรอกเพราะว่ามันสิเหย้าเกินเนาะผมเฮ็ดเพียงแค่ตัวนี้อันเดียวกับพ่อเดียวไอ้ส่วนตัวนี้นี่คันบ่ว่าคันเฮาบ่พอใจนะคือว่าคันเฮาเบิ่งแล้วว่าหู้มันน้อยเฮาก็สามารถสิแต่งอีกได้เด้อเราสามารถจะแต่งเพิ่มได้ครับเฮาสิปาดให้มันบ่ฮอดพี่ก็ได้พี่ครับหู้มันใหญ่ๆก็ได้เนาะมันสิได้น้ำมันนี่สูงสิได้อะไรเข้าแบบบ่ย่างหลายนะครับมักแบบใดก็เฮ็ดเอานะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นของเฮาเนาะเฮาสามารถแต่งต่อเติมได้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ละ